ยอดคาถาอำนาจพญาเสือโคร่งได้รับการถ่ายทอดมาจากหลวงปู่ทองคำจิตตธรรมโมอดีตเจ้าอาวาสวัดท่าพานิชอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีก่อนนั้นอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีมีฐานะเป็นจังหวัดอำเภอกบินบุรีจึงมีบุรีต่อท้ายคำว่ากบินอำเภอกบินบุรีได้ลดจากสภาพเป็นจังหวัดลงมาเป็นอำเภอประมาณ70กว่าปีมานี้เองในสมัยที่หลวงปู่ทองคำจิตตธรรมโมเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดท่าพาณิชย์วัดนี้ตั้งอยู่คนละฝั่งกับตัวที่ว่าการศาลากลางจังหวัดโดยตั้งอยู่บนฝั่งต้นแม่น้ำบางปะกงพอดีโดยมีแควหนุมานที่ไหลมาจากเทือกเขาสันกำแพงทางด้านทิศเหนือผ่านหน้าวัดอยู่ทางด้านซ้ายของวัดอันเป็นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของวัดส่วนแควอีกแควหนึ่งเรียกว่าแควพระปรงน้ำในแควนี้ไหลมาไกลมากไหลมาจากที่ราบเทือกเขาสอยดาวในจังหวัดจันทบุรีทางด้านทิศใต้แต่แควพระปรงนี้ผ่านทางทิศตะวันออกของวัดแล้วไหลมารวมกันที่หน้าวัดด้านทิศใต้ของวัดกลายเป็นแม่น้ำบางปะกงณตรงที่แห่งนี้จากทำเลที่แห่งนั้นเป็นต้นน้ำในจังหวัดกบิลบุรีในสมัยนั้นที่ฝั่งตรงกันข้ามของหน้าวัดจึงเหมาะแก่การตั้งสถานที่ราชการตรงข้ามหน้าวัดพอดีเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดขยับไปทางทิศตะวันออกประมาณ100เมตรตั้งเป็นศาลสถิตยุติธรรมเลยศาลสถิตยุติธรรมขึ้นมาอีกเป็นสถานีตำรวจสถานีตำรวจจึงตั้งตรงที่แควทั้งสองไหลมาบรรจบกันพอดีจึงเหมาะที่จะตรวจตราการล่องซุงมาตามลำน้ำได้เพราะเหตุที่วัดตั้งอยู่ในลักษณะนี้ด้วยการมีหลวงปู่ทองคำเป็นเจ้าอาวาสจึงเป็นที่พึ่งของเหล่าผู้ต้องหาทั้งหลายสืบมาผู้ใดถูกจับกุมส่งสถานีตำรวจผู้ใดถูกสั่งฟ้องศาลได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจจึงมาหาหลวงปู่ทองคำให้ช่วยเหลือการช่วยเหลือของหลวงปู่ทองคำมีสองวิธีวิธีที่1ผู้เดือดร้อนไม่มีความผิดตามที่กล่าวหาหรือถูกกลั่นแกล้งก็จะใช้ยานอย่างรู้ช่วยเหลือให้พ้นข้อหาเป็นรายๆไปหากผู้ใดโกหกมีความผิดตามฟ้องแล้วแกล้งทำเป็นไม่มีความผิดก็จะสั่งสอนให้รู้ดีรู้ชั่วให้สำนึกในความผิดและแล้วก็จะช่วยให้โทษหนักลดลงมาเป็นเบาผู้ที่มีความผิดตามฟ้องมาขอรับการช่วยเหลือเมื่อบอกความจริงก็จะสั่งสอนให้ละความประพฤติอย่างนั้นแล้วช่วยให้ได้ลดโทษลงพอควรการลงโทษเช่นในกฎหมายระบุว่าให้จำคุกไม่เกิน3ปีเมื่อหลวงปู่ทองคำช่วยเหลือก็จะได้รับพิจารณาให้ได้รับโทษต่ำที่สุดทุกรายไปเพราะเหตุนี้จึงเป็นที่เลื่องลือกันไปทั้งจังหวัดกบิลบุรีในสมัยนั้นจากการช่วยเหลือของหลวงปู่ทองคำจิตตธรรมโมเกิดเป็นที่อัศจรรย์ของผู้พิพากษาในขณะนั้นเมื่อผู้พิพากษาออกนั่งบัลลังก์ตัดสินคดีตั้งใจว่าจะตัดสินลงโทษสถานหนักแต่พอถึงเวลาตัดสินเข้าจริงๆเกิดใจอ่อนมีความเมตตาสงสารผู้ต้องโทษมักจะได้รับโทษต่ำสุดทุกรายไปจากการผิดสังเกตดังนี้ผู้พิพากษาในสมัยนั้นได้เข้าไปถามความเป็นมาจากหลวงปู่ทองคำจิตตธรรมโมบ่อยๆเพราะได้มีข่าวลือกันว่าหลวงปู่ทองคำจิตตธรรมโมใช้คาถาอำนาจพญาเสือโคร่งเข้าไปบังคับเป็นเหตุให้ผู้พิพากษาใจอ่อนดังกล่าวแล้วเมื่อหลวงปู่ทองคำจิตตธรรมโมถูกผู้พิพากษาถามดังนั้นก็ไม่ตอบได้แต่หัวเราะหึ่ยครั้นมีคนจะถามหลวงปู่ทองคำจิตตธรรมโมในลักษณะเดียวกันแต่ไม่ทันได้ถามหลวงปู่ทองคำก็ใช้คาถาอำนาจพญาเสือโคร่งเข้าไปบังคับให้เกิดความเกรงใจจนถามไม่ได้มีคราวหนึ่งหลวงตาหน้าอดีตเป็นคนมีเงินชอบอวดมั่งอวดมีมาบวชตอนแก่โดยมีหลวงปู่ทองคำจิตตธรรมโมเป็นพระอุปัชฌาย์แต่หลวงปู่ทองคำก็ไม่ว่าอะไร
ได้แต่มองๆหลวงตานาคอยู่มาไม่นานหลวงตานาคได้ไปจ้างช่างมาเขียนภาพฝาผนังเรื่องพระชนกตอนถูกเรือแตกจมน้ำอยู่กลางทะเลได้เขียนไว้โดยรอบปัจจุบันนี้วัดท่าพาณิชย์แห่งนี้ได้ย้ายสถานที่ไปตั้งที่อื่นแล้วคงเหลือโบสถ์ร้างอยู่หลังเดียวเป็นโบสถ์ที่หลวงตานาคจ้างช่างมาเขียนภาพฝาผนังนั่นเองภาพนั้นยังไม่ชำรุดเสียหายแต่ไม้ที่ทำหลังคาโบสถ์ได้ชำรุดผุพังลงมามากแล้วภาพทุกภาพจะมีชื่อหลวงตานาคติดอยู่ด้วยข้อความว่าหลวงตานาคสร้างหลังจากหลวงตานาคสร้างภาพฝาผนังแล้วหลวงปู่ทองคำจึงได้บอกความจริงหลวงตานาคว่าฉันอยากให้คนมาเขียนภาพฝาผนังเรื่องพระชนกนี้นานแล้วไม่กล้าบอกเกรงใจเมื่อหลวงตานาคได้ยินหลวงปู่ทองคำพูดแบบนั้นถึงกับก้มกราบลงไปบอกหลวงปู่ทองคำไปว่าเหตุที่ต้องจ้างช่างมาเขียนภาพฝาผนังดังนี้กระผมฝันไปว่าหลวงปู่พูดว่าอยากให้คนมาเขียนภาพฝาผนังนานแล้วแต่ไม่กล้าบอกเกรงใจกระผมคิดแล้วคิดว่าที่ฝันจะเป็นความจริงจึงได้จ้างช่างมาเขียนตามที่เห็นอยู่พอหลวงปู่ทองคำจิตตธรรมโมได้ยินหลวงตานาคพูดดังนั้นก็หัวเราะหึ่ๆแล้วมองหน้าหลวงตานาคดีมากจะได้เอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดูแม้วัดจะร้างไปก็ยังเหลือสมบัตินี้ไว้เป็นที่ระลึกและแล้ววัดท่าพาณิชย์ก็ร้างไปจริงๆแต่ไม่ได้ร้างไปเสียทีเดียวเป็นแต่ย้ายไปตั้งอยู่ที่แห่งใหม่ทิ้งโบสถ์ที่หลวงตาหน้าจ้างช่างมาเขียนภาพฝาผนังทิ้งเอาไว้ให้คนรุ่นต่อมาได้ดูอย่างหลวงปู่ทองคำบอกหลวงปู่ทองคำทิตตธรรมโมละสังขารไปแล้วประมาณ60กว่าปีคงทิ้งเรื่องราวไว้เบื้องหลังที่ค่อยๆเลือนหายไปตามสังขารของท่านในที่สุดหากไม่มีการบันทึกไว้จะเห็นว่าหลวงปู่ทองคำสิตตธรรมโมไม่ใช่คนโอ้อวดใครถามถึงความเป็นมาท่านจะไม่ตอบได้แต่หัวเราะหึ่ๆ เหตุการณ์ในครั้งนั้นสื่อมวลชนยังเข้าไปไม่ถึงเรื่องราวของหลวงปู่ทองคำสิตตธรรมโมจึงรู้กันอยู่ในวงแคบๆจะเป็นการบังเอิญหรืออำนาจอื่นใดไม่ปรากฏในตอนที่ย้ายวัดเมื่อ20กว่าปีมานี้ในขณะที่รื้อวัดไปสร้างในที่แห่งใหม่ได้มีสมุดข่อยเล่มหนึ่งหล่นลงมาจากขื่อกุฏิค่อนข้างเก่าขาดกระรุ่งกระริ่งพอที่อ่านได้ความว่ายันนี้มีชื่อว่าอำนาจพญาเสือโคร่งเป็นของเจ้าคุณธรรมทัตสีมุนีวงศ์เจ้าคณะจังหวัดพิจิตรพระอธิการทองคำทิตตธรรมโมมีกรรมสิทธิ์แต่ผู้เดียวยันนี้มีการอธิบายการใช้ไว้ดังนี้คาถาพญาเสือโคร่งขึ้นต้นว่าณเสือกาโรโหตุสัมภโวพยัคโคพยัคคาสูญหายยังระพัตติวิธีการใช้ให้ใช้แป้งใส่ลงไปบนฝ่ามือหรือแป้งชุบน้ำใส่ในมือซ้ายเอามือขวาจุ่มลงไปบนแป้งให้ติดนิ้วชี้ให้เอานิ้วชี้นี้เขียนยันลงบนฝ่ามือซ้ายเริ่มภาวนาก็เขียนยันลงไปบนฝ่ามือทันทีพอภาวนาจบก็ให้เขียนยันจบพอดีอย่าให้ขาดอย่าให้เกินให้ภาวนา3จบเขียนยันทับที่เดิม3ครั้งการภาวนาจบทุกครั้งให้คำรามขึ้นในลำคอฮึ่มฮึ่มฮึ่มสามทีเมื่อภาวนาจบลงให้เอามือขวาขยี้แป้งที่อยู่ในมือซ้ายให้เข้ากันแล้วทาลงที่หน้าผากของตนลากแป้งลงมาถึงปากขณะลากแป้งลงมาให้คำรามฮึ่มฮึ่มตลอดเวลาแล้วผัดแป้งทับผลที่ได้จากการนี้จะทำให้ผู้มองหน้าเราไปพบกับแป้งที่มีอำนาจมนถึงกับสถานเกรงอำนาจพญาเสือโคร่งในตำราว่าก่อนจะเข้าหาผู้ใหญ่ให้ทำดังนี้อำนาจนั้นจะตกอยู่กับเราแลลักษณะตัวยันวงยันนี้
วนรอบตัวนอนหนู3รอบแล้วหยักปลาย3มุมเป็นเขี้ยวเสือหลวงปู่ทองคำจิตตธรรมโมเป็นชาวพิจิตรเป็นหลานชายแท้ๆของเจ้าคุณธรรมทัตสีมุนีวงศ์หรือฉิมเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรเป็นน้องชายของปู่ของหลวงปู่ทองคำจิตตธรรมโมอีกทีหนึ่งเจ้าคุณธรรมทัตสีมุนีวงศ์อดีตเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรในสมัยนั้นรักใคร่หลวงปู่ทองคำมากจึงให้ยอดคาถานี้มาปู่ของหลวงปู่ทองคำถิตตธรรมโมมีชื่อว่าด้วงเป็นคนบ้านโพประทับช้างมีบิดาชื่อแตงแต่คนทั่วไปเรียกแดงปู่ด้วงนี้เป็นพี่ชายแท้ๆของเจ้าคุณธรรมทัตสีมุนีวงศ์อดีตเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรในขณะนั้นในสมัยนั้นคนที่เข้าหาเจ้านายนิยมใช้คาถาอาคมกันมากเมื่อกิตติศัพท์หลวงปู่ทองคำโด่งดังขึ้นจะมีคนมาขอกันมากใครมาขอหลวงปู่ทองคำก็ให้ไปแต่ให้มีสัจจะอย่าใช้อำนาจนี้ไปทำอันตรายใครให้ใช้ป้องกันตนเท่านั้นหลวงปู่ทองคำจิตตธรรมโมเป็นผู้มักน้อยถือสันโดษเป็นคนไม่ค่อยช่างพูดอยากได้อะไรก็ไม่กล้าขอมีนิสัยเป็นคนเกรงใจคนในสมัยที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสไม่เคยมีการเรียรัยเลยแม้กุฏิวิหารจะทรุดโทรมท่านก็ไม่ได้ทำท่านว่าเป็นหน้าที่ของญาติโยมวัดเป็นของญาติโยมเขาพระนั้นเขานิมนต์มาอยู่เท่านั้นไม่ใช่พระจะเข้าไปยุ่งยากในการนี้หลวงปู่ทองคำจิตตธรรมโมว่าโดยเฉพาะการทอดผ้าป่าจะเอามาทอดกันบนศาลาท่านก็ไม่ให้ทำท่านให้ไปทอดในป่าจริงๆหลวงปู่ทองคำจิตตธรรมโมท่านได้อาจารย์ดีอบรมสั่งสอนมาดีมากแม้แต่เงินใครจะนำมาถวายท่านก็ไม่รับท่านว่าการรับเงินมีพระวินัยห้ามไว้ถ้ารับเงินได้จะมาบวชทำไมจะเห็นว่าพระที่มีปฏิปทาที่ดีท่านไม่ได้โอ้อวดใครถามอะไรที่ชวนให้ตกนรกท่านก็ไม่ตอบได้แต่หัวเราะหือๆเท่านั้นยันอำนาจพญาเสือโคร่งนี้หลงเหลือเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายของหลวงปู่ทองคำจิตตธรรมโมจึงควรทนุถนอมรักษาไว้มิฉะนั้นจะสูญไปในที่สุดอย่างน่าเสียดาย